ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีลาดพร้าว83นะครับผมซึ่งนี่เป็นเวลาตอนเย็นนะครับผมรถก็จะติดแบบนี้เลยโอ้โหดูสิครับติดแน่นเอียดเลยลาดพร้าวนะครับผมนี่รถกำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งบางกะปินะฮะรถติดมากแต่ติดได้มากกว่านี้อีกอันนี้ยังน้อยๆนะบางวันติดแบบไม่ขยับเลยถือว่านี่ปกตินะครับผมและตรงนี้ครับทางลงนะครับเราจะเห็นว่าเขากำลังเคลียร์พื้นที่นะครับต้องรอดูว่าจุดนี้จะเป็นอะไรเนาะซึ่งพื้นที่กว้างมากเลยนะครับนี่ประมาณ50ไร่ได้มั้ยไม่รู้นะน่าจะได้มั้งมันกว้างมากเลยหรือเขาจะทำคอนโดหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นสรีอูดพลาซ่านะครับอยู่ตรงข้ามร้อยอกนั่นเองและต่อมาก็เป็นเขตวังทองหลางและสำนักงานเขตก็ย้ายนะครับแล้วก็ยังมีผับมีบาร์อะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้โล่งเตียนแล้วครับผมสิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับดูสิก็ไว้ทำไงเนาะหรือว่าต้นนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะและใกล้ๆกันก็จะเป็นคอนโดนะครับผมอสัมชัญอะไรอย่างนะฮะแล้วก็นู่นก็ไปชายคาพักกายแล้วก็อิมพีเรียลเบิร์นลาดพร้าวนั่นเองนี่คือสถานีลาดพร้าว83นะครับผมซึ่งจุดนี้ถ้าใครมาก็น่าจะมาชายคาเลยตอนเย็นแล้วก็ตลาดหน้าอิมพีเรียลเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยครับก็มีประกาศเนี่ยครับเขาจะประกาศแบบนี้เลยนะครับว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงช่วงสีเอี่ยมแถวนั้นนะครับผมที่ว่ามีน็อตหลุดนั่นแหละแล้วก็จะทำให้การเดินรถล่าช้านะครับตอนนี้เรามาถึงฝั่งหน้าอินฟิเรียนเบอร์นะฮะซึ่งตอนเย็นก็จะมีตลาดเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยมีอาหารกับข้าวนะครับเสื้อผ้าก็มีนะครับมากันได้นะตอนเย็นๆอิ่มท้องได้เลยละผมเห็นหลายคนบ่นโอ้ของน่ากินจังเลยมีเยอะแยะมากมายไม่รู้จะกินอะไรนี่ตังค์ไม่มีนั่นแหละครับผมของเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าคนเดินประจำก็ก็เดิมๆครับแต่ถ้าคนมาใหม่ว้าวสุดยอดน่ากินน่ากินหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนออกแล้วนะครับมีทุเรียนขายแล้วเด้อแต่ก็แพงหน่อยต้นดูๆและมาเม็ดมันก็ใหญ่ด้วยนะและฝั่งนู้นก็จะมีอ่องพักนะครับอ่องพักรายวันเฟสอินแล้วก็โรงแรมก็มีนะครับเนี่ยแต่นี้เยอะแยะเลยส่วนฝั่งนี้ที่ว่าชายคาพักกายนะครับผมเนี่ยซึ่งจะเป็นแนวดนตรีแบบกลางคืนนะคืนนะครับผมใครชอบนะฮะก็มากันได้เด้อเนี่ยครับเขาจะมีป้ายบอกว่าคืนนี้มีใครแสดงนะครับจายกาปักกายนะครับผมแล้วถ้าข้างนี้อ่ะก็มีโรงแรมนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดนะเห็นไฟเงียบๆนะเพราะว่าเป็นโรงแรมของนักธุรกิจชาวจีนนะครับที่มาเช่าพื้นที่บนอิมพีเรียลเวิร์นะครับผมและตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ค่อยมานะครับก็โรงแรมก็เลยเงียบเหงาไปรอที่จะนักท่องเที่ยวจีนมานะครับก็จะเปิดคึกคักอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งช่วงก่อนฟูโควิดก็เปิดแล้วนะครับแต่พอโควิดมาก็เลยโดนพิษโควิดก็ไปเงียบเลยทีนี้ครับผมและตอนนี้รถไฟฟ้าก็มาแล้วนะครับผมนี่น้องเก๊กงวยนะครับหรือสายสีเหลืองโมโนเรลของเรานะครับมาแล้วครับผมใกล้กันมาแล้วใกล้มาแล้วนะครับรถไฟฟ้าจะมาถึงในอีก30นาทีมาถึงแล้วครับนกบินนี้เลยหัวคนเยอะเหมือนกัน